ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Destinationสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะจะพาไปเที่ยวแบบทหารๆกันต่อแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเราจะพานั่งเรือข้ามเกาะไปที่เกาะขามฝั่งนู้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยพลอยไม่ได้มาคนเดียวนะคะพลอยมากับทหารเรือหญิงค่ะน้องพลอยสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องพลอยแนะนำตัวเองนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเกิดเรียกชื่อน้องพลอยแบบเต็มๆยศเนี่ยจะต้องเรียกว่าอะไรยังไงบ้างเรือโทหญิงเศรษฐพรเสงี่ยมพงษ์เตชะธีรวัฒน์ค่ะเป็นในหารพระธรรมนูญของทัพเรือภาคที่1ค่ะเพิ่งเคยเห็นทหารเรือสวยขนาดนี้แล้วคะเนี่ยแล้วค่ะน้องพลอยขาคราวนี้เนี่ยเราจะข้ามไปเกาะขามค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วมันมีวิธีการยังไงบ้างคะก็คือต้องมาขึ้นที่ท่าไหนอะไรยังไงหลังจากจองตั๋วแล้วนะคะก็จะมีรถรับส่งค่ะเดินทางมาที่ท่าเทียบเรือเขามาจอค่ะแล้วเราก็จะเดินทางโดยเรือข้างหลังนี้เองนี่ค่ะอ๋อเป็นลำใหญ่แบบนี้เป็นเรือซึ่งทางอุทยานใต้ทะเลเกาะขามได้จัดไว้ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะขึ้นไปบนเรือแล้วนะคะต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปเที่ยวเกาะขามกันเลยดีกว่าเชิญเลยค่ะไปค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นเรือกันมาแล้วนะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณกี่นาทีไปถึงเกาะขามนะคะน้องพลอย20นาทีค่ะจากท่าเรือไปถึงเกาะค่ะซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมที่เราจะได้ไปทำกันมีอะไรบ้างเราจะมีทั้งการเล่นน้ำโดยปกตินะคะแล้วก็มีเรือท้องกระจกชมวิวใต้ทะเลค่ะดีจังแล้วปกติเราเกาะขามนี่คือนักท่องเที่ยวก็สามารถข้ามไปเที่ยวได้ปกติไหมคะหรือว่าจะต้องแบบติดต่อหน่วยงานไหนยังไงบ้างสามารถจองล่วงหน้าก็ได้ค่ะหรือว่า walk in เข้ามาได้เลยค่ะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเกาะขามจะต้องแบบมาตั้งแต่เช้าๆขึ้นเรือแล้วเช้าๆเลยมาเดี๋ยวนี้คือแบบมีหลายรอบแล้วมีหลายรอบค่ะเรามีทั้งรอบ9โมง10โมงแล้วก็11โมงค่ะมีรอบกลับนะคะตั้งแต่รอบบ่ายโมงบ่าย2แล้วก็บ่าย3เหมือนกันค่ะไม่ได้มีที่พักเนาะไม่มีที่พักค่ะค้างคืนไม่ได้ค่ะก็คือไปเที่ยวเล่นน้ำได้ใช่ค่ะเป็นวันเดย์ทริปได้สบายๆเลยตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ที่เกาะขามของเราแล้วค่ะโหอุทยานใต้ทะเลเกาะขามทับเรือภาคที่1ค่ะเพิ่งมาเกาะขามครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากเลยเนาะแล้วก็น้ำคือใสมากน้ำที่นี่มันไม่ได้แบบว่าออกแบบเป็นสีฟ้าๆนะมันจะดูแบบเขียวๆใสๆอ่ะทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็วันพฤหัสค่ะเราจะมีการปิดเกาะเพื่อบำรุงรักษาเกาะแล้วก็ทำความสะอาดฟื้นฟูระบบนิเวศไปในตัวค่ะก็เหมือนแบบให้เกาะได้พักด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจนพอมาถึงนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกถ่ายรูปแต่จุดที่พลาดไม่ได้คือจุดนี้ค่ะเป็นไฮไลท์พอยต์ของเราคือจะมีนักท่องเที่ยวชอบถ่ายกันหลายคนถ่ายรูปตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะค่ะอ๋อก็จะเป็นแบบแนวหินหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหินหินหน่อยแล้วก็มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะเช็คพอยต์ของเกาะขามนะคะขึ้นไปบนโขดหินเลยค่ะพี่แถวลองนะคะโอเคหนึ่งสองอันนี้เป็นแค่วอร์มนะคะกำลังเตรียมตัวยังวอร์มยังไม่ลงกิจกรรมอะไรนะเทควิวหน้าที่ของกองทัพเรือนะคะนอกจากจะเป็นรั้วของชาติในทางทะเลแล้วในการป้องกันและรักษาความมั่นคงให้กับประเทศทางทะเลนะคะเรายังมีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรามุ่งเน้นในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเป็นแหล่งในการฟื้นฟูแนวปะการังแล้วตอนนี้นะคะเรามีโครงการในการปลูกหญ้าทะเลด้วยค
ค่ะและในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนซึ่งถ้านักท่องเที่ยวนะคะดื่มน้ำเสร็จแล้วขวดพลาสติกเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ค่ะเอามาหย่อนไว้ตรงนี้เลยค่ะน้องพยุนน้อยค่ะซึ่งเรานะคะมีโครงการของกองทัพเรือร่วมกับบริษัท GC รักทะเลไทยตามแนวพระดำริค่ะคืนชีวิตใหม่ให้พลาสติกค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาพลาสติกเหล่านี้ก็ไปทำการแบบเหมือนรีไซเคิลอะไรอย่างงี้รีไซเคิลนะคะเอาไปผลิตเป็นเครื่องนุ่มห่มหรือว่าเป็นผ้าห่มบริจาคในช่วงหน้าหนาวค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะซื้อเครื่องดื่มที่นี่หรือพกมาเองก็นี่แหละเอามาหย่อนตรงนี้ได้เลยได้เลยค่ะทำให้ไม่เกิดขยะในพื้นที่ด้วยค่ะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวค่ะค่ะจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆและอยากให้พี่แพรมาสักการะค่ะคือเป็นพระรูปของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะโอ้ดีเลยค่ะเรามาถึงทางฝั่งแบบว่าทะเลทั้งทีเนาะก็ต้องมาสักการะให้ได้ค่ะเสด็จเตียกของชาวของทัพเรือค่ะโอ้ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราสักการะกันสักนิดนึงดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะพี่แพรมาโอกาสดีค่ะน้องนี้น้องๆ นะคะมาจากเชียงใหม่ค่ะมาทัศนศึกษาที่เกาะขามของเราค่ะค่ะมีการบีฟข้อมูลบีฟความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้นให้กับน้องๆแต่ทุกอย่างมาเที่ยวที่นี่นะครับต้องเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ล้ำซากการล้างอะไรต่างๆกลับไปนะครับเดี๋ยวนี้ซากการล้างก็ผิดกฎหมายนะครับการเคลื่อนย้ายต่างๆไม่ได้เลยนะครับนี่นะคะคือตัวอย่างของปะการังซึ่งตายแล้วค่ะอ๋อจับได้ใช่ไหมได้ค่ะลองดูเลยค่ะมันแข็งๆเหมือนหินเลยเนาะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่ามันคือหินใต้ทะเลหรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลค่ะมันสามารถที่จะสืบพันธุ์แล้วก็เจริญเติบโตได้เป็นแหล่งอนุพันธ์สัตว์น้ำได้ค่ะข้อแนะนำนะคะถ้าเกิดจะดำน้ำใต้ทะเลก็ไม่ควรที่จะไปเหยียบหรือไปโดนเขาอะค่ะเพราะว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศใต้ท้องทะเลค่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ได้เห็นแบบบรรยากาศน้ำใสๆแบบนี้อยากจะมาที่นี่แน่นอนให้น้ำพลอยฝากช่องทางในการติดต่ออีกทีดีกว่าค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเว็บไซต์ของทางเกาะขามเลยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะราคาพิเศษค่ะนี่ราคาพิเศษด้วยนะคะต้องรีบจองเข้ามาหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเป็นกรุ๊ปหรือว่าแบบเป็น private นิดนึงก็มาวันธรรมดาได้ถ้าเกิดอยากจะมาเที่ยวแบบสนุกๆก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์มาได้เลยนี่ก็จะได้เล่นน้ำแบบน้องๆแบบนี้น้ำใสมากจริงๆค่ะไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟครับผมไข่ตุ๋นมีความนุ่มมากแล้วแบบเนื้อเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะอร่อยมากเลยมาจากเกาะขามนะคะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วค่ะเราก็เลยพาทุกคนนะคะนี่เลยจะพามาดูเมนูอาหารของที่นี่สโมสรหาดเทียนทะเลค่ะแล้วตอนนี้พอก็อยู่กับจ่าเอ็กซ์ตันเองสวัสดีค่ะเห็นเมนูมีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้จ่าเอ็กซ์ช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟครับผมซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้เลยนะจริงเหรอเมนูไข่ตุ๋นนะใช่ครับเพราะว่าเครื่องเทศนี่จะแน่นมากครับผมแล้วก็กุ้งนี่ก็จะสดใหม่ทุกวันครับแต่ว่าเครื่องนี่เห็นแบบว่าแน่นจริงๆนะคะใช่ครับผมต่อด้วยต่อไปด้วยก็จะเป็นต้มยำนะครับต้มยำกุ้งก็จะเป็นน้ำข้นนะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นทอดมันกุ้งนะครับผมก็จะเป็นเรียกว่าลูกค้าชอบมากนะครับที่นี่อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือน้ำพริกไข่ปูครับผมอ๋อใช่ครับก็จะกินคู่กับผักครับผมพริกไข่ปูสีแบบเข้มข้นมากเลยนะอันนี้คือเป็นกระพงราดน้ำปลาใช่ไหมคะโมเดี๋ยวต้องลองชิมนะว่ากระพงทะเลจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องกินคู่กับอันนี้หรือเปล่าน้ำยำใช่ไหมคะแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำซีฟู้ดครับโอเคค่ะต่อไปเป็นกะหล่ำปีผัดน้ำปลาครับผมโอ้โห
อย่างที่เราเห็นตรงนี้ค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นหาดอะไรอะคะหาดเทียนทะเลครับผมอ๋อก็คือชื่อเดียวกับร้านเลยชื่อเดียวกันเลยครับแล้วนอกจากร้านอาหารนี้แล้วเนี่ยสโมสรหาดเทียนทะเลยังมีอะไรอย่างอื่นที่เราสามารถเที่ยวโดยรอบได้อีกไหมคะก็จะมีเป็นเซิร์ฟบอร์ดครับผมเฮ้ยจริงเหรอมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่นี่ได้เลยเหรอใช่ครับอืมแล้วก็เห็นบอกมีที่พักที่นี่ก็มีมีครับผมเป็นอยู่ด้านทางซ้ายมือครับผมเรียกว่าก็มีครบเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะมาได้มีทั้งร้านอาหารที่พักแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดด้วยโอ้ตอนนี้อยากจะชิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวยังไงขอบคุณจ่าเอกมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูอาหารทั้งหมดนี้ให้เราได้ทราบกันด้วยขอบคุณด้วยนะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าค่ะสเปก่อนเริ่มจากนี่ก่อนเลยดีกว่าถ้ามันกุ้งก็ต้องชิมคู่กับนี่เลยไข่ตุ๋นมีความนุ่มมากแล้วแบบเนื้อเหมือนพุดดิ้งเลยค่ะอร่อยมากเลยสมกับเป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งปลากระพงทะเลตัวปลาเนื้อเขาจะนุ่มมากเลยโดยรวมแล้วรสชาติทุกอย่างโอเคมากค่ะและตอนนี้นะคะพราวก็อยู่กับพี่ดอนค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าสวนป่าชายเลนสอรฝนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ดอนค่ะสำหรับสวนป่าชายเลนที่นี่คือมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะนะครับจริงๆสวนป่าชายเลนของเราเนี่ยเป็นป่าดั้งเดิมนะครับทีนี้ทางหน่วยราชการเขาให้สำรวจพื้นที่เพื่อจัดอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีป่าจำนวนไม่มากครับเป็นการจัดตั้งป่าชายเลนของเราเพื่อเชิงอนุรักษ์ครับอ๋องั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันเลยดีกว่าได้ครับผมไปค่ะยินดีเลยครับปูเยอะไหมคะที่นี่ปูจะแหม่นี่ค่อนข้างจะเยอะครับจะเห็นได้ง่ายครับตอนนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับก็มีการเลี้ยงเพื่อเอามาบริโภคครับแต่ของเราเนี่ยเราจะอนุรักษ์ไว้ในให้ปลามันสมบูรณ์กับธรรมชาติของเราครับอุ้ยนี่เห็นปลาถ้าช่วงน้ำขึ้นเนี่ยจะมีปลาจากข้างนอกเข้ามาด้วยครับหรือพวกปลากระบอกที่เข้ามาเป็นแหล่งที่อนุบาลสัตว์นะครับปลาที่มันบางชนิดมันบาดเจ็บก็เข้ามาพักที่นี่ครับเพราะว่าจริงๆป่าชายเลนก็เป็นแหล่งในการอนุบาลสัตว์น้ำอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ไหมคะอันนี้ต้นตะบูนขาวจริงๆเท่าที่เห็นมันมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเนี่ยหลักๆเนาะป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นกงกลางส่วนใหญ่ครับที่มีต้นกลางเยอะเนื่องจากป่าชายเลนเนี่ยมันอยู่ติดกับทะเลครับฤดูมรสุมเนี่ยคลื่นจะซัดเข้ามาต้นกงกลางเป็นไม้พิเศษเขาจะมีรากเห็นไหมฮะรากค้ำยันคอยค้ำยันตัวเองให้เติบโตได้ง่ายครับอ๋อแล้วเหมือนเขาก็จะช่วยป้องกันการชะของน้ำครับไม่ให้ดินมันหายไปอันนี้ก็เป็นจุดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้ามาท่องเที่ยวของเราได้เห็นวิวในบรรยากาศของสวนป่าชายเลนของเราครับได้เห็นลักษณะของรากต้นของพืชหลายชนิดนะครับได้สัมผัสกับธรรมชาติของเราครับคนที่ชอบธรรมชาติก็มาท่องเที่ยวได้เราเปิดทุกวันที่นี่ครับอ๋อดีจังเลยค่ะครับเห็นบอกว่าใกล้ๆมีร้านกาแฟอร่อยๆด้วยใช่ไหมคะที่นี่ใครมาเที่ยวเยี่ยมชมป่าชายเลนแล้วก็อยากจะนั่งพักชิมเครื่องดื่มอร่อยๆมีร้านกาแฟอยู่ในสวนป่าเราด้วยครับเดี๋ยวพระญาติเรียนเชิญไปได้เลยชิมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเขาขอไปชิมเครื่องดื่มกาแฟหรือว่าเมนูอื่นๆนะคะก่อนที่จะไปที่อื่นต่อดีกว่าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ดอนด้วยนะคะที่พาเราเที่ยวชมสวนป่าชายเลนแห่งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับปัจจุบันนี้กองทัพเรือครับได้ต่อเรือขยายขนาดขึ้นมาเรื่อยๆครับทางด้านหลังทะเลเนี่ยครับก็จะเป็นอู่ต่อเรือครับอู่ราชนาวีมหิดลครับต
อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อ่าวดงตาลค่ะที่นี่นะคะก็มีจุดที่สำคัญอีกหนึ่งจุดนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีนาวาโทจักริดนาคเทวันหรือว่าพี่หนึ่งนะคะจะมาเล่าถึงความเป็นมาของเรือของพ่อหรือว่าเรือต่อ91นี้ให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งค่ะสำหรับเรือต่อ91นี่มีความเป็นมาอย่างไรหรอคะเมื่อปีพุทธศักราช2503ครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ครับทรงเสด็จไปยังประเทศเยอรมันครับทรงได้ไปทอดพระเนตรเรือยนต์ตรวจการครับเห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยควรมีเรือประเภทนี้ต่อขึ้นเองมาใช้เองบ้างครับหลังจากนั้นครับในปีพุทธศักราช2511ครับก็ได้ต่อเรือชุดนี้ขึ้นมาสำเร็จเป็นลำแรกครับเป็นเรือต่อ91ครับเรือต่อ91นี่ก็คือเรือต่อก็หมายถึงเรือตรวจการใช่ครับเรือตรวจการครับแล้ว91นี่คือมันมีที่มาจากอะไรคะ91เนี่ยเป็นเรือชุดเรือต่อ9ครับเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระองค์ท่านครับเป็นเรือชุดต่อ9เลข1คือเรือลำที่1ในชุดครับเรือในชุดนี้มีทั้งหมด9ลำด้วยกันครับตั้งแต่เรือต่อ91ถึงเรือต่อ99ครับปัจจุบันนี้กองทัพเรือครับได้ต่อเรือขยายขนาดขึ้นมาเรื่อยๆครับทางด้านหลังทะเลเนี่ยครับก็จะเป็นอู่ต่อเรือครับอู่ราชนาวีมหิดลครับและอย่างวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมาถึงที่นี่ทันทีสามารถเข้าไปชมใกล้ๆได้เลยโอ้ยินดีเลยครับยินดีมากเลยครับไปกันค่ะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโครงสร้างเรือนี่คือทำจากอะไรจากเหล็กครับเหล็กกล้าดีเหนียวครับส่วนตัวเรือข้างบนเนี่ยจากดาดฟ้าเมนเด็กเนี่ยครับเป็นซูเปอร์สตรัคเจอร์ครับก็คือจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับเพื่อให้มีน้ำหนักเบาครับเครื่องจักรใหญ่ก็จะมีเครื่องจักรใหญ่2เครื่องครับเพื่อขับใบจักรครับขับใบจักรก็จะมี2พวงครับพวงละ3ใบครับครับก็จะเป็นก็จะมีหางเสือครับหางเสือก็จะเชื่อมกับพังงาก็เหมือนพวงมาลัยของรถยนต์นะครับในการบังคับทิศทางครับหางเสือนี่ก็จะบังคับน้ำที่เรือแล่นผ่านไปครับให้หันเลี้ยวครับมี2เหมือนกันใช่ครับมี2ใบจักร2หางเสือครับค่ะดาดฟ้าหลักก็จะเป็นที่รวมพลครับจุดที่ใช้อาวุธครับอย่างที่เห็นนี่เป็นปืน20มมครับแกม CO1 ครับเป็นปืนกลครับนี่ลำปืนก็เป็นหีบพักลูกปืนครับผมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดาดฟ้าแล้วก็เป็นสะพานเดินเรือครับเนื่องจากว่าเรือชุดนี้เป็นเรือตรวจการครับดาดฟ้าก็ต้องเปิดครับดาดฟ้าสะพานเดินเรือเปิดเพื่อการตรวจการครับโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นโซนที่ใช้ในการบังคับเรือใช่ครับสะพานเดินเรือครับสังเกตใช้คำว่า bridge ครับครับผมก็จะมีพังงาเรือครับก็คือเหมือนพวงมาลัยของเรือครับอันนี้เป็นเรือยุคแรกๆครับถ้าเป็นเรือยุคสมัยใหม่นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แผงหน้าปัดนะครับในรถสมัยใหม่ครับพัฒนาให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นใช่ครับค่ะอย่างข้างล่างนี้ก็เป็นห้องที่ใช้บังคับอีกหนึ่งห้องเหรอใช่ครับเป็นห้องควบคุมครับสะพานเดินเรือครับอุปกรณ์ต่างๆในนี้ก็คือถือว่าแบบเป็นของโบราณเลยก็ว่าได้เนาะใช่ครับใช่ครับของรับเรือเราได้อนุรักษ์ไว้ครับเพื่อจัดแสดงให้กับท่านที่มาท่องเที่ยวครับอย่างห้องนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นห้องอะไรอะคะอันนี้เป็นห้องโถงนายทหารครับเป็นห้องพักผ่อนสำหรับนายทหารครับวางแผนงานวางแผนการเดินเรือกันที่นี่ครับค่ะนี่คือเป็นรายนามของผู้บังคับการเรือครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ครับจนเรือปลดระวางประจำการครับค่ะอย่างคนที่เป็นผู้ที่จะมาบังคับเรือได้นี่จะต้องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกับว่าเป็นนายทหารครับจบการศึกษาจากโรงเรียนในเรือครับอ๋อแล้วก็จะมีรายชื่อขึ้นใช่ครับก็เติบโตมาจากนายทหารตั้งแต่ต้นหนตั้งแต่นายทหารการอาวุธแล้วก็ต้นเรือครับเป็นรองผู้บังคับการเรือแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บังคับการเรือครับสำหรับเรือขนาดเล็กครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสไปชมเรือต่อ91แบบใกล้ชิดเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเรือที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือด้วยใครที่สนใจก็แวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันได้นะคะสวยงามมากๆจริงๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะที่เราพาไปชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะก
ผู้ชมคะทางกองทัพเรือหรือว่าทหารเรือเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่านอกจากจะมีภารกิจหลักๆในการที่จะดูแลประเทศของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ทำเพื่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นที่นี่นะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการนั่นเองค่ะก็จะดูแลทั้งสุนัขจรจัดแล้วก็แมวจรจัดเลยรวมไปถึงนะคะยังมีการดูแลแมวที่ป่วยแล้วก็สุนัขที่ป่วยด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาบาดเจ็บต้องผ่าตัดก็มีห้องที่ใช้ในการผ่าตัดด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะนี่เริ่มจากโรงเรือนแมวกันก่อนเลยดีกว่าโอ้มีแมวเยอะมากเลยเงี้ยวสวัสดีค่ะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมีกี่ตัวคะเนี่ยมีร้อยกว่าตัวโอ้โหเยอะมากที่นี่มีแมวร้อยกว่าตัวเลยนะคะก็เป็นแมวที่เรียกได้ว่าเป็นแมวจรจัดเนาะที่นี่ก็รับเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มาเยี่ยมชมแล้วรู้สึกถูกใจตัวไหนก็สามารถรับไปเลี้ยงต่อได้ด้วยนะคะที่นี่ก็จะเป็นโรงเรือนสุนัขนะคะส่วนโรงนี้เนี่ยจะเป็นโรงแรกเลยที่ถ้าเกิดว่ามีน้องหมาตัวใหม่ๆเข้ามาก็จะมาพักเอาไว้ที่โรงเรือนนี้ก่อนเพื่อที่จะมีการฉีดวัคซีนรวมแล้วก็มีการตรวจสุขภาพก่อนด้วยที่นี่นะคะเขามีการดูแลน้องหมาน้องแมวแบบมีเมตตาธรรมค่ะก็คือจะดูแลเขาจนถึงสิ้นอายุไขเขาไปเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็จะมีทั้งเป็นห้องพยาบาลที่คอยดูแลในการผ่าตัดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะดูน้องสิไงล่ะที่นี่นะคะก็มีทั้งน้องหมาน้องแมวรวมๆกันก็500กว่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์หรือว่าจะเข้ามาเอาอาหารมาเลี้ยงน้องๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะร้องอะไรอะครับร้องอะไรอะลูกมาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ของเราแล้วนะคะพร้อมมีของเที่ยวลึกประจำสัปดาห์มามอบให้ด้วยค่ะถ้าหากว่าตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเราได้ถูกต้องคำถามมีอยู่ว่าอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91ตั้งอยู่ที่อ่าวอะไรค่ะ1ถ้าตอบว่าอ่าวเทียนทะเลหรือ2ถ้าตอบว่าอ่าวดงตาลถ้าว่าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจค่ะที่ได้มาเที่ยวสัตหีบกับพี่ๆกลุ่มทหารด้วยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรายังมีกันต่อนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ถ้าว่าใครสนใจก็ติดตามกันได้นะคะส่วนถ้าตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะต้องสวมใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยสเปรย์หรือว่าเจอแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างอยู่ในช่วงอันตรายเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โควิด19ของเราก็ติดกันง่ายด้วยนะคะส่วนถ้าหากว่าวันนี้ค่ะใครชมรายการของเราไม่ทันน่ะต้นก็ไปชมย้อนหลังกันได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะมาแนะนำสถานที่นะคะให้เราได้ไปตามรอยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทาง TNN ช่อง16ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้ว